หนูได้ขนมมาใหม่แล้วลูกเป็นขนม DIY อีกแล้วใช่ไหมดูสิพี่เปาน้องได้มาจากเซเว่นใช่เราแกะดูนะลูกนะหนูซื้อมาจากเซเว่นใช่ไหมคะมามามาแกะเอาเรามาช่วยกันเดี๋ยวแบบพี่เปากินด้วยนะเดี๋ยวมันทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในมีอะไรบ้างอุ๊ยใช่ในกล่องก็จะมีช็อกโกแลตแล้วก็นมแล้วก็มีแม่พิมพ์นะคะแล้วก็มีเม็ดอะไรมีเม็ดสีๆมาดูข้างกล่องเขาบอกวิธีทำนะอันดับแรกเขาบอกว่าเอาอุปกรณ์แม่บอกว่าแม่พิมพ์มาใจอ๋อค่ะเทเม็ดป๊อปลงกล่องเขาบอกว่าเทเม็ดป๊อปลงก่อนอันนี้เขาเรียกว่าเม็ดป๊อปนะคะนี่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 เทลงไปเลยเทลงไปให้มันอยู่ในหลุมอย่าเยอะเกินไปเพราะว่าให้มันอยู่ทีละหลุมก่อนนี่ไม่ยากตัวนั้นไม่ยากหรอกเคลียร์เคลียร์ให้มันอยู่ในหลุมแล้วเอาไม้มาเคลียร์ไว้เอาช็อกโกแลตกับนมต่อไปทำอะไรเม็ดป๊อปเม็ดป๊อปใส่ลงไปเลยเอาลงมาเอาลงมาเอาลงมาเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าเอาช็อกโกแลตกับนมแท่งนมเนี่ยไปแช่ในน้ำอุ่นใช่ไหมเพื่อที่จะให้มันละลายแล้วนิ่มแล้วก็เทง่ายนะคะแม่เอามาเปิดมาจานนี้ล็อกเสียบถาดนี่เขาเอานี้เสียบนี่ใส่ลงไปเลยแบบนี้มันจะได้เป็นที่จับใส่วางเลยลูกมาตรงนี้จากนั้นเขาบอกว่าให้เราอันนี้ได้ยังได้ด้านนี้เหรออุ้ยร้อนเหรอใช่ค่ะเอาให้มันยาวๆจากนั้นเขาบอกว่าให้เทช็อกโกแลตราดลงไปเลยเทบีบใส่เลยลูกอุ้ยละลายแม่ลูกมันทำแบบนี้จริงๆเหรอมันจะพอไหมเนี่ยแม่เป็นกระเม้งจ้าบีบโอ้มันแบบว่าละลายจนแบบว่าเละแต่เพราะว่าไปทำสองชั้นดีกว่าอันเอามือเทลงไปเลยได้ยังเอ้าเดี๋ยวก่อนพอมาเทใส่ตรงนี้ทำไมเอาอีกไหมไม่ใช่ลูกเอาไปอันเทเร็วหมดละหมดยังผสมสีก็ได้อันแม่มาช่วยนี่มันยังเหลืออยู่ยานี่แล้วก็บีบนมลงไปเลยเดี๋ยวช่วยทำไมมันน้อยจังเลยอ่ะจะพอดีไหมเนี่ยแต่ตอนนี้พุ่งเลยเดี๋ยวจะเอาไปกินได้เลยแล้วเราก็ชาโนกี้อยู่เออชุดช็อกโกแลตมันเละอย่างเงี้ยล่ะมันน่าจะมี3แท่งแม่ขอลองชิมหน่อยทีนี้เขาบอกว่าให้เคาะให้ช็อกโกแลตมันเรียบนะคะเคาะป๊อก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 โอ้โหหน้าไม่สวยเลยอ่ะหน้าสวยจริงแม่หน้าสวยเคาะขอช็อกโกแลตอีกนิดนึงมาแปะตรงนี้มาปิดนี่อุ๊ยมันไหลออกเด็กๆชิมกันใหญ่อ้าวพี่อันเม็ดป๊อปนี่อุ๊ยใกล้แล้วผสมสีแล้วยังไงแรกกินแล้วอ่ะยังไม่เสร็จนะเขาบอกว่าพอมันเรียบแล้วใช่ไหมเขาก็บอกว่าให้เอาไปแช่ตู้เย็น15นาทีแต่ว่าถ้าเอาใส่ในช่องฟรีซอ่ะ10นาทีก็พอนะคะไปเราไปแช่ช่องฟรีซกันไม่รู้ไงอ่ะที่จริงมันไม่น่าเทตรงนี้นะไป
เอาเม็ดป๊อปมาโรยอีกไหมล่ะเอาเม็ดป๊อปมาโรยข้างหน้าอีกเลยจืดจืดจืดตกแต่งให้สวยงามก็บอกว่าเอาใส่ในกระดาษกลมโอ้ยเยอะเกินใส่เยอะๆเลยไหมแม่มาสนใจเองมั้งแม่รสนุ่มอร่อยอ่ะไปเอาไปแช่ตู้เย็นกันค่ะนี่นะคะผ่านไป10นาทีเราก็ได้ช็อกโกแลตแบบนี้นะคะเหมือนไอติมเลยไหนอ่ะไหนใครจะเอาวันไหนมาแบ่งกันอ่ะให้พี่เปาก่อนเดี๋ยวได้อย่าแย่งกันเดี๋ยวแม่แบ่งให้อุ้ยนี่ไงแกะแบบนี้เลยยิบป้ายอุ้ยโชว์หน่อยมีผสมสีเลยอะว้าวเขาเรียกขนมอะไรนะช็อกโกป๊อปเรียกว่าขนมช็อกโกป๊อปชิมดูมันอร่อยหวานอร่อยไหมเอาไปอันชิมดูขนมช็อกโกแลตอีกกัดเลยไม่ขอชิมไม่เอาแข็งสิว้าวเป็นขนมที่เด็กๆสามารถทำเองได้ง่ายๆเลยนะคะเทใส่แป๊บพิมพ์แล้วก็เอาไปแช่เย็นแค่นั้นเองไปอันซื้อมาจากไหนลูกDIY เราซื้อมาจากเซเว่นของละ20บาทอีกแล้วค่ะถูกมากเลยพี่เปาหมดแล้วนะอันกินเป็นอะไรอุ๊ยเม็ดอะไรป๊อปแปะป๊อปแปะโอ้พี่เปาเคี้ยวเม็ดก่อนพี่อันขอชิมได้ไหมชิมเนาะน่ากินเลยโอเคอร่อยมากเลยค่ะวันหลังซื้ออีกนะวันหลังไปซื้ออีกป่ะโอเควันนี้ขอตัวลาไปกินก่อนนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะคะกด Subscribe ด้วยนะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยลูก